สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของสเกลนะจริงๆก็เคยอธิบายไปบ้างเนาะไปบ้างแล้วเกี่ยวกับสเกลแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็วันนี้จะมาอ้างอิงถึงส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมด้วยนะครับแบบที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเห็นเนี่ยนะอันนี้เป็นแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะครับใครที่ดูวิดีโอที่ผมสอนพาเขียนตามก็คงจะเข้าใจอยู่ทีนี้อยากจะมาพูดถึงสเกลนะครับที่เกินไว้คือบางท่านสงสัยเรื่องสเกลว่าขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเกลด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาคำถามขึ้นหน้าจอนะเพราะว่าขี้เกียจไปเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรมากนะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนึงผมอยากจะอ้างอิงถึง PDF เนาะที่ผมเคยให้ดูไปบ้างแล้วล่ะนะโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดแบบนะครับรายละเอียดแบบที่เราจะต้องเขียนตามทีนี้มันมีในเงื่อนไขของการเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างอะนะอ่ะผมอธิบายแบบนี้ก่อนดีกว่านะโดยปกติเนี่ยในเรื่องของสเกลที่เราจะใช้ในเรื่องของสเกลที่เราจะใช้เนี่ยในเล่มที่เป็นเล่ม PDF เล่มเต็มของแบบเนี่ยมันก็จะมีสเกลที่เพื่อนๆน้องๆเห็นจะสังเกตเห็นนะก็คือ1นะครับอัตราส่วนถ้าเป็นแบบแปลนนะหรือผังบริเวณผังบริเวณเนี่ยเห็นไหมเป็น1ต่อ1001ต่อ100 1ต่อ75อาจจะมีประมาณนั้นนะครับ1ต่อ100 1ต่อ75เนี่ยนะครับที่เป็นแบบแปลนนะครับทีนี้พอไปดูแบบขยายแบบขยายลองไปดูแบบขยายนิดหน่อยแบบขยายมันก็จะมีมากขึ้นนะครับขยายภาพตัดเซ็กชั่นอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมเข้าเรื่องเลยถามว่าเราจะตั้งเงื่อนไขในการพอร์ตแบบเนี่ยในการปริ้นแบบโดยกำหนดที่กระดาษได้ไหมไม่ได้กำหนดที่กระดาษนะครับจริงๆมันไม่ได้กำหนดที่กระดาษแต่กำหนดที่สเกลความหมายคือบ้านที่คุณเขียนเนี่ยคุณจะต้องเขียนตามสเกลเท่านี้ในกระดาษไหนก็ได้งงไหมไม่งงนะอ่ะผมเห็นเว็บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนิดหน่อยมันเป็นเว็บของไม่ใช่สิอันนี้ผมปิดเรื่องนี้ออกไปนี่เป็นแบบอันนี้เป็นเว็บของโยธาไทยนะครับเครดิตโยธาไทยนะผมอ้างอิงให้เห็นนิดนึงแล้วกันอันนี้ผมยกมานะครับในเงื่อนไขของการเขียนแบบใช่ไหมครับคือมันจะมีเงื่อนไขในการเขียนแบบอยู่อ่ะผมอ่านเลยแล้วกันเนาะแผนผังบริเวณที่ใช้ในมาตราส่วนไม่เล็กกว่า1 ใน 500อันนี้แผนผังนะผังบริเวณผังในกรณีการก่อสร้างเนี่ยนะครับแผนที่อะไรก็ว่ากันไปเนาะถัดมานะครับแบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่านี่เห็นไหมไม่เล็กกว่านะครับ1ต่อ100เนี่ยก็จะเห็นนะครับก็มันแบบของคุณน่ะมันอยู่ในกระดาษ A อะไรล่ะที่มันอยู่ใน1ต่อ100ได้ก็แค่นั้นเองนะไม่ได้กำหนดเป็นต้อง A3 A4 ไม่ใช่นะครับ1ต่อ100นะแบบแปลนทีนี้ว่าโดยแสดงรูปต่างๆคือแปลนพื้นชั้นต่างๆรูปด้านนะครับไม่น้อยกว่า2ด้านรูปตัดทางขวารูปตัดทางยาวผังคานรับพื้นชั้นต่างๆและผังฐานรากของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายเปลี่ยนการใช้หรือดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถนะประมาณนี้อันนี้คือรายละเอียดเนาะดังนั้นจุดสำคัญคือ1ใน100ฮะแบบแปลนนะครับผมทีนี้สำหรับอาคารที่มีรูปตัดด้านขวาหรือด้านอะไรต่างก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือโดยทั่วไปดังนั้นสรุปง่ายๆนะผมสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันแบบที่คุณอยากจะเขียนเนี่ยมันไม่ได้กำหนดที่ในส่วนของกระดาษมันกำหนดในส่วนของสเกลดังนั้นเลยเห็นมันมีหลายสเกลไงนะครับเพื่อ1ให้เป็นไปตามการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง2ตรงเนี้ยผมมองว่ามันง่ายในการตรวจงานนะครับตรวจงานก็คือโฟร์แมนตรวจงานหรือเขียนแบบหรือหน้างานตามแบบอะไรต่างก็ว่ากันไปแล้วก็จะเห็นอัตราส่วนนะ
เช่นแบบแปลนเนี่ย1ต่อ100ผมพูดไปแล้วนะครับไม่น้อยกว่า1ใน100นั่นแหละนะครับทีนี้ขยายห้องน้ำก็อาจจะมี25เนี่ยเห็นมั้ยที่ไปค่อนดีเทลอาจจะมี50เนี่ยฮะดังนั้นมันอยู่ในกระดาษ A ไหนก็ได้แต่ถูกบังคับที่สเกลนะครับดังนั้นเรื่องของสเกลจริงสำคัญเปลี่ยนเสียงอยากจะให้เห็นว่ามันสำคัญนะครับน้องๆประมาณนี้ก่อนนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็เดี๋ยวจะเอามาทำวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะใครที่รับชมอยู่นะครับสงสัยในส่วนของดาฟส่วนของดาฟทำไมต้องใช้คำว่าส่วนของดาฟคือเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนของอื่นๆนอกเหนือจากดาฟนะอันนี้ที่เป็นเกร็ดความรู้สำหรับดาฟผมก็เอามาให้น้องเพื่อนๆได้ลองดูไปค้นดูก็ได้เพื่ออาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่าของผมนะประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ